สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นสารพีวันนี้นะคะเราจะมาพาชมต้นไม้มหัศจรรย์ในสวนมานาค่ะต้นไม้มหัศจรรย์ที่ว่านั้นนะคะก็คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยของเราจะปลูกไว้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากตั้งแต่รากลำต้นนะคะแล้วก็ใบนะคะแล้วก็ผลแล้วก็ดอกของมันนะคะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทำอาหารนะคะจากดอกกล้วยนะคะก็คือหัวปลีนะคะเราจะเอาหัวปลีไปแกงใส่กระดูกหมูนะคะหลังจากที่เราเก็บหัวปลีมาได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาแกะเอากาบของหัวปลีออกนะคะกาบพวกนี้นะคะเราก็เอาไปทิ้งในหลุมนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปทำปุ๋ยนะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งในถุงขยะนะคะเพราะมันเป็นพวกพืชนะคะพวกนี้จะทำปุ๋ยได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้นะคะทุบหัวปลีให้นิ่มนะคะให้ข้างในมันนิ่มนะคะแล้วก็ใช้มีดผ่าครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะคะผ่าออกอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปแช่ในน้ำเกลือนะคะเพื่อไม่ให้มันดำนะคะแช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้นะคะจะมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอันนี้เป็นกะปินะคะกระเทียมหัวหอมนะคะหอมแดงแล้วก็พริกนะคะเม็ดใหญ่นะคะหรือพริกชี้ฟ้าเราก็กะประมาณดูว่าถ้ามันเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่มากนะคะวันนี้เราจะมาโขลกเครื่องปรุงกันนะคะก็ใส่กะปิไปนะคะกะปิกระเทียมแล้วก็พริกนะคะหอมแดงโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเครื่องปรุงเนี่ยโขลกให้ละเอียดเลยหลังจากที่เราโขลกเครื่องปรุงแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อนะคะซึ่งหม้อนี้เราจะต้มน้ำต้มกระดูกนะคะให้เดือดทิ้งไว้นะคะเคี่ยวจนกระดูกเปื่อยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะคนให้มันละลายเข้ากันรอให้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวปลีที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะในหม้อแกงต้มไว้ต้องให้น้ำเดือดนะคะถ้าไม่งั้นหัวปลีจะดำค่ะเลือกเอาที่อ่อนๆ นะคะแก่ๆเราก็ไม่ใส่นะคะใบแข็งๆแก่ๆเราก็จะรู้นะคะก็ไม่ใส่วันนี้เราใช้หัวปลีในการทำอาหารนะคะ2หัวด้วยกันนะคะค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปนะคะแกงปลีนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็มะเขือเทศสุกนะคะใกล้จะสุกแล้วเราก็จะตามด้วยชะอมนะคะแล้วก็ชะพลูใบชะพลูนะคะซึ่งสวนมานาของเราก็ปลูกชะอมเองแล้วก็ใบชะพลูเองนะคะใบชะพลูก็มีประโยชน์นะคะแล้วขณะเดียวกันก็เช่นกันเหมือนกับผักขมก็คือถ้าทานดิบมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เป็นโรคนิ่วได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องปรุงเหล่านี้ใส่ลงไปนะคะตอนที่มันสุกแล้วนะคะหัวปลีนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณนะคะที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าบำรุงน้ำนมในแม่ลูกอ่อนนะคะถ้าทานหัวปลีต้มหัวปลีอะไรเงี้ยนะคะน้ำนมก็จะเยอะนะคะลูกก็จะได้ดื่มนมของแม่นะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการมีสารเคลือบกระเพาะส
ำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็มีผลในการลดนะคะน้ำตาลในเลือดนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์เยอะนะคะก็มีอีกเยอะแยะนะคะตอนนี้แกงก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเราจะใส่ชะอมแล้วก็ชะพลูลงไปนะคะกลิ่นของชะอมเนี่ยนะคะตอนที่มันยังไม่สุกนะคะกลิ่นของมันจะฉุนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะปิดฝานะคะปิดฝาไว้จนกว่ามันจะสุกนะคะคิดว่าสุกแล้วนะคะหอมผักชะอมค่ะค่ะน่าทานไหมคะเราก็จะได้เมนูที่มีประโยชน์สูงนะคะแกงหัวปลีใส่กระดูกหมูจากสวนมนาการ์เด้นค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ค่ะ